เต้นได้ฉีดเท่าไรวันนี้เต็มสิบอันนี้ยังไม่ทราบครับนี่ต้องรอกำลังให้อยู่ครับกำนันยังไม่ได้บอกครับแต่ผมรู้ว่ามีฉีดได้หรอครับวันนี้มั่นใจว่าเราจะน็อกไว้วันนี้ไม่คิดนะครับก็ไม่คิดนะครับแต่ก็ผมก็วางเกมดีครับเพราะว่าจับเขาต้องเดินหาเราแล้วครับเพราะเขาตัวใหญ่กว่าเราแล้วต้องเดินหาก่อนชกมีความกังวลไหมครับรูปร่างตัวสูงกว่าเราก็มีนี่แหละเพราะว่าเขาสูงครับแล้วเขาเป็นอีกอย่างครับเป็นมือเขาเลยครับแล้วผมก็เป็นมือเขาเหมือนกันแต่ว่าตัวเล็กครับแล้ววันนี้เป็นไงลูกเกม2ยกแรกได้ฟังกันก็พี่เลี้ยงเนี่ยครับเขาก็บอกว่าฐานลบเราอย่าเพิ่งไปออกเก็บไปเลยนะอะไรเงี้ยฐานจังหวะเอานะครับจังหวะที่เราแตกได้แล้วเขาลงไปก็แต่สอบก็เตรียมมาแต่ใครครับเพราะว่าเขาต้องเดินหาอะไรแล้วครับก็เตรียมไว้ครับแต่ว่าจะไม่คิดว่ามันจะโดนจังหวะเนี่ยครับสองนั้นนี่คือมั่นใจเลยครับก็เอาก็วางผลทุกต่อครับผู้ชกมาเป็นยังไงเข่าผู้ชกเจ็บไหมไม่ยังไม่ทันได้โดนเลยครับช่วงยกสองมีโดนอยู่ตอนนั้นรู้สึกแล้วครับไม่ไม่รู้สึกไม่สะเทือนอะไรเลยครับเรื่องน้ำหนักวันนี้เป็นยังไงบ้าง106ปอนด์วันนี้ต่อได้4ต่อได้4ก็ต่อได้4ที่แรกก็ต่อยเขาบอกว่าให้ต่อได้3แต่ว่าเขาบอกว่าขยับขึ้นมาอีกปอนด์นึงก็มีกังวลครับเพราะว่ากลัวฝั่งเขาจะมาใหญ่ครับแล้วน้ำหนักวันนี้104เป็นไงบ้างโอเคไหมก็ปกติครับเพราะว่าปกติผมต่อยอยู่102 103ครับ46กิโลต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดได้101ครับ101ต่ำสุดครับคาใจใครไหมที่เพชรทอวันนั้นถ้าพูดล้วงพลาดใช่ไหมพลาดแจวันนั้นไม่น่าแพ้นิดเดียวเองครับอยากแก้มือไหมก็ต่อยสูสีกันมา2รอบก็ต่อยรับหลวงมา2รอบก็สูสี2รอบครับหน้าสูหน้ามันออกได้3หน้าครับครับอยากเจอไหมเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากเจอครับวันนี้กี่โลครับก็แล้วแต่ของเตอร์ของเราของเตอร์ขออีกทีแล้วผมก็ลดเองไม่ได้ครับวันนี้มีจุดไหนไหมที่ผิดพลาดเห็นยากเห็นตัวเองยังไม่มีเลยยังนะพ่อยังไม่ได้ออกบุญเลยครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ฝากขอบคุณพี่ทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็รอเชียร์ผมแล้วอย่างก็มีผู้พี่มาเชียร์ผมนี่เยอะอยู่ครับก็ขอบคุณทุกคนครับที่มาเชียร์ผมขอบคุณครับวันนี้ยังสำเร็จแล้วครับชนะที่ต่อกันมาอีกไฟแล้วแพ้มามีแค่ตอนแรกติดต่อประมาณเกือบ10ไฟครับมีสะดุดรับคุณหลวงแค่ไฟเดียวไฟล่าสุดเลยไหมครับมีสะดุดรับคุณหลวงแค่ไฟเดียวแล้วก็มาแจ้งเกิดพอดีเลยขอบคุณครับขอบคุณครับ